ในครั้งสมัยพระพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธองค์ยังอยู่ในเพศของกษัตริย์ท่านมีปัญญาเห็นความทุกข์ของความแก่ของความเจ็บไข้ได้ป่วยของมรณะที่จะติดตามมาพระพุทธองค์ท่านก็ทรงเบื่อหน่ายในการใช้ชีวิตว่าการเกิดทุกข์คราวไปก็ต้องพบกับความตายท่านจึงพยายามที่จะหาทางไม่เกิดเพราะถ้าไม่เกิดก็ไม่พบความตายพระพุทธองค์จึงสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะแสวงหาโมกขธรรมคือความหลุดพ้นหรือความพ้นทุกข์ตัดทุกสิ่งทุกอย่างตัดความห่วงความกวนใจหลีกเล่นไปแต่เพียงลำพังผู้เดียวจนกระทั่งปัญจวัคคีย์ทั้ง5ติดตามไปอุปถากอุปถัมภ์ดูแลภาวนาด้วยกันแต่ที่สุดแล้วในการที่ท่านจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็อยู่ลำพังเพียงผู้เดียววิเวกทั้งกายวิเวกทั้งใจคืออยู่ในสถานที่สงบสงัดจิตใจก็สงบสงัดและที่สุดก็ได้ตรัสรู้อนุตตรธรรมาธรรมโพธิญาณนี่ท่านก็วางหลักธรรมกำลังสอนชี้ทางบอกทางแก่พุทธบริษัททั้งหลายให้รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือพระธรรมให้แจ้งทั้งนิพพานผู้ซึ่งออกประพฤติบัติในสมัยก่อน ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละท่านทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งภาระต่างๆทั้งหน้าที่การงานทิ้งภาระไปในครอบครัวออกแสวงหาโมกขธรรมคือความพ้นทุกข์ตามรอยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อกันมาจนถึงหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นซึ่งเรายังพอได้ยินได้ฟังเรื่องราวของครูบาอาจารย์สืบต่อกันมาส่วนมากพระกรรมฐานพระปฏิบัติเมื่อเรียนรู้กรรมฐานแล้วก็เลยเล่นบำเพ็ญเพียรตามป่าบนเขาตามเงื่อมถ้ำเงื่อมผาเงื่อมถ้ำต่างๆพยายามแสวงหาที่สงบสงัดในการบำเพ็ญภาวนาเพียงบริขาร8บริขารของสมณะในการประพฤติบัติอาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านการปินบาตการกบฉันไม่ได้ห่วงไม่ได้กังวลใจอะไรมากมายนักฉันเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเครื่องนุ่งห่มอาศัยก็มีเพียงพระไตรสำรับเดียวผ้าอาศัยก็มีพอสมควรไม่ให้เป็นภาระกังวลอยู่ตามป่าบนเขาตามถ้ำเสนาสนะก็อยู่ตามเงื่อมผาเงื่อมถ้ำกระท่อมกระต๊อบแค่ปักกดอยู่ในฤดูแล้งเป็นผู้อยู่ง่าย
เป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นสัตว์ยารักษาโรคก็ไม่ได้มีอะไรมากบางครั้งสมัยก่อนยังไม่มีเภสัชมากไปวิเวกภาวนาก็ไม่ได้มียาหยกยาติดตัวไปด้วยบางทีก็อาศัยเจ้าบ้านพื้นบ้านอาศัยสมุนไพรพอบรรบัดทุกเวทนาโรคภัยอาพาธต่างๆแล้วก็ใช้ธรรมโอสถในการพิจารณาร่างกายก็ไม่ได้ห่วงไม่ได้กังวลในสถานที่ต่างๆทำไมก่อนก็ยิ่งไม่ค่อยมีความเจริญแต่ส่วนมากแต่ละท่านก็หลีกเล่นบำเพ็ญตามป่าบนเขาตามถ้ำมีธุดงควัตเป็นเครื่องขูดเกากิเลสในเครื่องอยู่ของท่านมีศีลเป็นเครื่องอยู่ทรงตัวเป็นปกติปรารภความเพียรในทุกๆเรียบทไม่ว่าจะเดินธุดงไปในฐานที่ใดก็เป็นการทำสมาธิภาวนาไปพักตามจุดต่างๆก็พักบำเพ็ญภาวนาถ้ามีความคุ้นเคยฐานที่ก็เปลี่ยนที่ไปให้จิตตื่นอยู่ในฐานที่ที่น่าสะพรึงกลัวบ้างจิตก็ตื่นจะได้ปรารภความเพียรไม่ประมาทในฐานที่ต่างๆไม่ได้มุ่งที่จะอยู่ในสังคมโดยมากการไปวิเวกต่างๆสมัยก่อนหลวงปู่มั่นบอกว่าถ้าไปรูปเดียวอันนั้นจึงจะเด็ดเดี่ยวถ้าไปสองรูปก็เป็นพอเป็นเพื่อนคู่คิดถ้าไปสามลูกไม่ค่อยดีเพราะความเห็นหลายความเห็นจะเป็นอุปสรรคต่อการภาวนานี่เครื่องอยู่ของพระในสมัยก่อนก็ใส่บริสารแปดปัจจัยสี่จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ในยุคปัจจุบันการไปทุรงบางทีก็แตกต่างสมัยก่อนไปเป็นคณะแล้วไม่ได้ไปหลบซ่อนบางทีก็ให้โยมติดตามให้คนติดตามบางทีก็บอกญาติโยมอยู่นั่นอยู่นี่ก็มารบกวนแทนที่จะสงบก็ไม่สงบมันต่างกันกับครูบาอาจารย์สมัยก่อนไปเป็นหมู่คณะมันก็เอิกกระเลิกแทนที่สงบก็ไม่สงบในทุกวันนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยพระกรรมฐานเราพระปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ทรงพระธรรมวินัยไม่ทรงศีลสมาธิปัญญาจิตใจก็หลงไปกับกิเลสหลงไปทางโลกบวชเข้ามาจะไปไหนก็ต้องมีโทรศัพท์เครื่องติดต่อกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่มันก็เป็นเครื่องอยู่ของพระในยุคปัจจุบันแล้วจะหาความสงบที่ไหนเพราะเราเรื่องต่างๆมารบกวนมาให้เกิดความกังวลภายในจิตใจของแต่ละบุคคลมันเลยต่างกันครูบาอาจารย์สมัยก่อนบางทีก็อาศัยการท่องเที่ยวไปในสังคมในที่ต่างๆพบปากกันสังคมกันมากแต่กลับมองเห็นว่าการคุกคีกันการอยู่ในสังคมที่มีกิจกรรมมากๆเป็นเรื่องที่ดีมันต่างกันกับครูบาอาจารย์สมัยก่อนที่เราเคยได้ยินได้เห็นในยุคของหลวงปู่มั่นเราก็ไม่เคยได้ยินเรื่องการปฏิบัติธรรมในยุคของหลวงพ่อชา
อาจารย์ของท่านหลวงปู่มั่นหลวงปู่พินารีหลวงปู่ทองรัตน์ที่ล่วงไปท่านก็ไม่ได้พาไปปฏิบัติธรรมให้ครูบาอาจารย์หรือแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวซึ่งเคารพทบทูลหลวงปู่มั่นมากหลวงปู่มั่นละสังขารไปแล้วหลวงตามหาบัวก็ไม่เคยจัดปฏิบัติธรรมให้หลวงปู่มั่นเลยผู้ที่มีจิตเป็นธรรมมีน้อยความเห็นเลยแตกต่างจากคนที่มีกิเลสที่ยังมีความคิดไม่เป็นธรรมบางทีพระเนรรุ่นลูกรุ่นหลานทุกวันนี้อาศัยเครื่องอยู่ในการท่องเที่ยวไปในทางต่างๆในการคุกคีกันบางทีก็อาศัยการทำงานการก่อสร้างด้วยตัวเองละทิ้งจุดประสงค์การภาวนามีความเพลิดเพลินมีความพอใจบางทีก็ออกนอกเรื่องทำไปเรื่องวัตถุมงคลอะไรต่างๆออกไปต่างๆนี่ถ้าเราจะเอาสิ่งต่างภายนอกเนี่ยเป็นเครื่องอยู่มันก็ยากที่จะทำจิตให้เป็นธรรมเราดูตัวอย่างของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตัดภาระความกังวลใจทุกสิ่งทุกอย่างหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาตามฐานที่สงบสงัดตามป่าตามเขาตามถ้ำโดยไม่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องหรือความกังวลใจทั้งหลายเลยขนาดบารมีของพระพุทธเจ้ายังต้องอยู่โดยลำพังยังบรรลุธรรมด้วยพระองค์เองและอยู่ด้วยเพียงลำพังในคราวที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณครูบาอาจารย์ของเราที่สืบต่อกันมาโดยส่วนมากก็หลีกเล่นบำเพ็ญภาวนามุ่งที่จะแสวงหาธรรมมุ่งที่จะรู้ธรรมเป็นธรรมทำจิตใจให้เป็นธรรมขึ้นมาถ้าเราทั้งหลายไม่เดินตามปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เดินตามปฏิปทาของครูบาอาจารย์ทั้งหลายเราดำเนินออกนอกเส้นทางมันก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากที่จะทำให้จิตเรารู้ธรรมเป็นธรรมโดยมากผมมักจะเป็นพระที่ไม่ฉลาดอยู่ครูบาอาจารย์ก็ดูร่องรอยครูบาอาจารย์ไม่ต้องคิดอะไรมากเป็นพระที่ยังไม่ฉลาดแต่ว่าจะดูครูบาอาจารย์ว่าครูบาอาจารย์ทำในเรื่องใดไม่ทำในเรื่องใดครูบาอาจารย์พาทำเรื่องใดเราก็ทำเรื่องนั้นเรื่องใดไม่พาทำเราก็ไม่ทำเราคิดง่ายๆไม่ต้องคิดมากเราจึงบอกว่าทุกวันนี้บางทีสิ้นยุคหลวงพ่อชา การบัตรธรรมก็กระจายไปแต่ละสำนักต่างๆตามสาขาต่างๆหมู่คณะต่างๆก็เห็นว่าทำ5วัน7วันรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเยอะๆดีถ้าใครไม่ทำก็ไม่ค่อยดีมีความเห็นเป็นแนวเดียวกันทั้งส่วนมากแต่ผมยังมีความเห็นไปตามหลวงพ่อชาซึ่งท่านเห็นว่าท่านเคยประลบหรือพูดขึ้นมาว่าคนมาเป็นร้อยเป็นพันจะหาความสงบที่ไหนใครจะมาก็มาวัดหนองพงต่างคนต่างมาด้วยความเงียบสงบสำรวมกายวาจาใจต่างคนต่างภาวนาถ้าคนมาเป็นร้อยเป็นพันหาความสงบไม่ได้นี่โดยเฉพาะพระก็หลีกเล่นภาวนาแล้วอยู่แล้วทำไมต้องมาทำแค่5วัน7วันนี่ในเรื่องของพระนะ
แต่เรื่องของโยมเนี่ยโอกาสที่จะภาวนามีเวลาน้อยเพราะว่ามีภาระหน้าที่การงานต่างๆมีภาระครอบครัวจึงต้องทำเป็นบางช่วง3วัน5วัน7วันก็แล้วแต่เขาสำหรับสำนักปฏิบัติวัดป่าเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าแบบครูบาอาจารย์มั่นแบบหลวงพ่อชาหลวงตามาบัวอันนั้นเป็นธรรมถูกต้องอยู่ด้วยความสงบเงียบต่างคนต่างภาวนาทั้งพระทั้งโยมนั่นแหละดีที่สุดนี่ถ้าเราไม่มีความมุ่งหวังมีความตั้งใจจริงเราก็จะหาเรื่องความกวนใจต่างๆมารบกวนจะไปไหนก็ต้องติดต่อทั้งนู้นทั้งนี้มีแต่ความกวนใจญาติพี่น้องเพื่อนสาธมิกไปซ้ายไปขวาก็ให้เกลือกันไปจิตใจก็ฟุ้งซ่านแทนที่จะสงบบางทีก็ไปพบปะทั้งสรรในงานต่างๆเรียกว่างานบุญตามสมมุติก็พอใจที่จะไปคุกคีกันแทนที่จะเด็กเล่นภาวนามันก็เป็นเครื่องกังวลใจเป็นการเนื่องช้าในการภาวนาหรือตระกูลต่างๆติดต่อญาติโยมทั้งหลายบางทีก็ไปไหนก็ต้องบอกไปอยู่นั่นอยู่นี่ให้คนมาหามันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้การภาวนาเป็นไปด้วยความยากลำบากสมัยก่อนครูบาอาจารย์เนี่ยไปไหนก็ไม่ห่วงหน้าห่วงหลังไปโดยลำพังโดยมากครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านไปเบิ่มเป็นภาวนาท่านก็จะกล่าวว่าถ้าไปภาวนาในป่าบนเขาตามถ้ำถ้าไม่ดีก็ให้มันตายไปคือเด็ดเดี่ยวมากเด็ดเดี่ยวมากไม่ดีก็ให้มันตายถ้าไม่ตายก็ให้มันดีมุ่งกับความดี ยกจิตไม่ให้กังวลใจไม่ให้กลัวต่อมรณภัยทั้งหลายเนี่ยมันคงมากส่วนมากลูกศิษย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นจึงบรรลุธรรมกันโดยส่วนมากตั้งแต่เป็นพระญาติบุคคลเบื้องต้นจนถึงที่สุดเป็นลำดับมาจนถึงหลวงตามหาบัวหลวงพ่อชาเนี่ยสมัยก่อนเปลี่ยนจิตให้เป็นพระอรหันต์เยอะเพราะท่านผู้นำคือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพาไปบัตรจริงแล้วก็พระที่เข้าไปเพื่อพิจารณาเข้าไปศึกษาเพื่อพิจารณาก็หลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาเมื่อศึกษาจากครูบาอาจารย์ก็หลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาทำความเพียรกันจริงจัง ไม่ได้ทำเล่นต้องรู้จักฉลาดว่าอะไรจะเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาแม้แต่ผมเองก็ตามเมื่อออกจากเพศฆราวาสเข้ามาบรรชาสมบทผมตัดเลยทั้งโลกใครจะมาก็มาเราไม่ไปหาใครถ้าใครไม่มาหาเราก็ไม่ไปหาใครเพื่อตัดความกังวลใจทั้งหลายทั้งปวงบางทีมีเพื่อนเขียนจดหมายมาหาหลายๆคนเขียนจดหมายมาหาถ้ารู้ผมก็จะเขียนตอบไปว่าไม่ต้องเขียนมาอีกเพราะผมอยู่ไม่แน่นอนเพื่อตัดกังวลใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องคอยเขียนจดหมายติดต่อกันซึ่งสมัยก่อนการติดต่อไม่เหมือนทุกวันนี้มีโทรศัพท์สะดวกขึ้นหน่อยแต่พระเราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาก็เลยแต่ก่อนก็ไม่สนใจใครมาผู้เดียวก็ไปผู้เดียวจะอยู่สำนักไหนในสาขาวัดหนองพงก็มุ่งแต่การปฏิบัติภาวนาไม่สนใจใครสนใจแต่จิตใจเจ้าของเป้าหมายของการเข้ามาบวชคือการทำลายกิเลสความโลภความโกรธความหลง
ให้สิ้นไปจากจิตใจนี้ศัตรูของเราคือกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงถ้าเห็นหน้าตาของกิเลสปรากฏขึ้นเมื่อไรเมื่อนั้นเราจะทำลายเราจะทำลายเราจะจัดการต่อสู้ฟาดฟันเอาชนะกิเลสให้ได้สมมุติคำสมมุติว่าความโลภคำสมมุติที่ว่าความโกรธคำสมมุติว่าความยินดีในกามทั้งหลายมันเป็นกิเลสที่เราเห็นได้ง่ายถ้าเราทำสมาธิภาวนาจิตสงบมีสติเข้มแข็งเราเฝ้าดูจิตก็เห็นหน้าตาของกิเลสกิเลสตัณหาซึ่งแสดงตัวเป็นความโลภก็ตามเราก็ใช้สติปัญญาหาทางที่จะดับความโลภเมื่อจิตของเราไม่ต้องการอะไรในโลกนี้มันจะมีความโลภมาสักขนาดไหนถ้าเราไม่ต้องการอะไรในโลกวัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติมันไม่มีความต้องการแล้วความโลภจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแม้เกิดขึ้นเป็นความโลภที่มีมาหลายรูปแบบถ้าเรามีสติเราก็จะเห็นด้วยปัญญาไม่ว่าจะออกมาทางปัจจัย4เราก็ต้องควบคุมให้มันละเอียดจีวรเครื่องนุ่งห่มอาศัยเราก็พิจารณาให้แหลกกระจายลงไปว่าเป็นสัตว์แต่ธาตุตามธรรมชาติมันก็ไม่มีความยินดีอาหารการกบฉันก็พิจารณาไม่ให้เกิดความยินดีจิตก็เป็นเบคาเสนาสนะก็เพียงเพื่อป้องกันลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายพอได้อยู่อาศัยภาวนาก็พิจารณาเห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติมันก็ไม่เกิดความยินดีเภสัชยารักษาโรคเรายิ่งหนักกว่านั้นเพราะเรามีสัจจังเราว่าถ้าร่างกายนี้จะเจ็บไข้ได้ป่วยฉันไม่ต้องการให้เจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเจ้าต้องหายเองถ้าไม่หายเองเจ้าจะตายก็ตายร่างกายนี้จะแตกก็แตกฉันไม่สนใจในเจ้าแล้วล่ะเจ้าดูแลตัวเจ้าเองแล้วกันใจฉันก็จะดูแลใจฉันไม่ให้หวั่นไหวต่อโรคภัยไข้เจ็บต่อมรณภัยทั้งหลายนี่แหละการเผชิญหน้ากับกิเลสในเบื้องต้นไม่ใช่ว่าเราจะสนใจในยุกยาน3ปีแรก3ปีกว่าไม่สนใจและไม่กลัวด้วยแล้วความโลภมันจะมาจากไหนถ้าเราไม่ต้องการอะไรนอกจากต้องการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมสิ่งที่ต้องการในการบวชคือทำให้แจ้งซึ่งนิพพานคือดับภพดับชาติดับการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่นั่นแหละมันจะเป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลสก็แล้วแต่นั่นคือจุดมุ่งหมายแห่งการบวชความโกรธความอาฆาตพยาบาทซึ่งเคยมีอยู่ในจิตใจมานับภพนับชาติไม่ถ้วนก็ตามแต่ในปัจจุบันชาติเราต้องทำลายให้ได้จะแพ้หรือชนะก็ให้รู้กันในชาตินี้อายุ16ก็บอกจิตใจเองว่าฉันจะทำความโกรธนี้มันสิ้นจากจิตใจฉันไม่ว่าความจะโกรธความไม่พอใจจะเกิดขึ้นกี่ครั้งก็ตามเราต้องระงับต้องดับให้ได้นั่นแหละคือศัตรูของเราไม่ใช่ว่าคนนั้นคนนี้
เป็นศัตรูของเราคนนั้นเราไม่ชอบคนนู้นเราไม่ชอบความคิดที่ส่งออกไปขนาดนั้นมันไกลเกินกว่าที่เห็นกิเลสในใจเจ้าของสำหรับเราแค่คิดว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราก็เตือนตนเองว่าความคิดอันนั้นมันเลวจิตมันก็กลับมาอยู่ปัจจุบันมันก็เลิกคิดความคิดอันนั้นไม่ดีหน้าที่ของแต่ละบุคคลคือการแก้กิเลสในใจของเจ้าของเราไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นนอกจากมุ่งหวังที่จะแก้กิเลสในจิตใจของเราสิ่งที่สมมุติจึงบอกว่ามันเห็นได้ง่ายความโกรธก็อยู่ในใจเราเราก็ต้องหาทางละความโกรธโดยปกติก็เจริญเมตตาหาอุบายที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันหาอุบายที่จะดับความโกรธนี้ให้มันน้อยลงทุกๆวันทุกๆขณะจิตความยินดีในการทั้งหลายคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็มีอยู่ในจิตใจทุกคนแต่เดิมเราคอยปล่อยกิเลสปล่อยจิตให้ลงไปกับกิเลสแต่ถ้าเราจะจัดการกับกิเลสเราต้องมีสมาธิต้องทำให้มากเจริญให้มากทำขนาดที่เรียกว่าไม่สนใจอะไรในโลกนี้แต่ละวันนั่งสมาธิเดินหนึ่งคงทำให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ตามกำลังใจของเราเรื่องอดีตเมื่อวานนี้ผ่านไปแล้วเรื่องพรุ่งนี้เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นสตินั้นต้องอยู่ปัจจุบันถ้าสติของบุคคลใดอยู่ณปัจจุบันก็จะเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดก็เกิดขึ้นที่จิตแต่ในเบื้องต้นถ้ากิเลสอย่างหยาบยังไม่ถูกละไม่ถูกทำลายก็จะเห็นแต่กิเลสอย่างหยาบคือความโลภนี่แหละเป็นกิเลสอย่างหยาบความโกรธความอาฆาตพยาบาทเป็นกิเลสอย่างหยาบความยินดีในกามทั้งหลายเป็นกิเลสอย่างหยาบถ้าเรามีสติเฝ้าดูจิตทุกๆขณะจิตในเบื้องต้นอาจจะไม่ทุกขณะจิตแต่ว่าทุกขณะที่ความโลภความโกรธความยินดีกามทั้งหลายเกิดขึ้นสติจะรู้เท่าทันเมื่อนั้นแหละปัญญาจึงจะพิจารณาได้เพราะสติปัญญาได้เผชิญหน้ากับกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงเมื่อสติปัญญาได้เผชิญหน้ากับกิเลสตัณหาก็เข้าโลมลันโลมลันเข้าต่อสู้ด้วยสติปัญญาที่จะหาทางทำลายกิเลสให้ได้ทุกๆครั้งที่เคยที่จะพบกิเลสในจิตก็ต้องทำลายก็ต้องละให้ได้ไม่เก็บกิเลสไว้ไม่กักขังกิเลสไว้มีอุบายปัญญาที่จะละความโลภออกไปทุกๆขณะจิตทำให้จิตว่างจากอารมณ์เมื่อมีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็เห็นเป็นศัตรูกับจิตและใช้สติปัญญาพิจารณาทำลายหรือละปล่อยวางได้ทุกๆขณะจิตความยินดีในกามทั้งหลายก็มีอุบายแก้เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจหรือกิเลสตัณหาซึ่งจะมีอยู่ภายในจิตก็ตามก็รู้จักแนวทางรู้จักหลักว่าจะกำหนดพิจารณาอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานจะพิจารณาร่างกายบุคคลอื่นก็เห็นเป็นอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐาน
จะพิจารณาร่างกายเราก็กำหนดพิจารณาสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานขณะที่จิตว่างจากอารมณ์ไม่มีกิเลสเป้าหมายคือการทำลายความยินดีในกามทั้งหลายเป้าหมายคือการถ่ายถอนจิตออกจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเพราะจิตซึ่งเคยหลงว่าร่างกายนี้เป็นเรายึดมั่นถือมั่นเป็นทิฏฐิมานะเป็นความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนและจิตนี้ก็หลงทุกข์ไปกับการเปลี่ยนแปลงร่างกายโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นก็ทุกข์เพราะเป็นเราเต็มที่ความชรามันเกิดขึ้นก็ทุกข์เพราะความชรานี้ก็คือตัวเราร่างกายจะแตกสลายก็ทุกข์เพราะจิตนี้ไม่อยากให้ร่างกายแตกนี่ความหลงความเห็นผิดของจิตใจของมนุษย์ทุกคนจะเป็นเช่นนี้จิตใจยึดมั่นถือมั่นในแต่ละภพแต่ละชาติมานับภพนับชาติไม่ถ้วนมีแต่ยึดไม่มีถอยไม่มีคลายจากความยึดมั่นถือมั่นการจะถอนจากความยึดมั่นถือมั่นก็ต้องเข้าไปพิจารณาจุดที่ยึดอยู่จิตยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ก็ต้องหาทางที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็ต้องบำเพ็ญศีลศีลของพระเราก็ศีล227สมณีนก็ศีล10ทรงตัวเป็นปกติเป็นสติวินัยไม่มีเจตนาที่จะล่วงละเมิดศีลมีความเคร่งกลัวไล่ต่อบาปสมาธินั้นทำเรียกว่าทำจนสมาธิเกิดให้ความฟุ้งซ่านต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตความกังวลใจต่างๆที่มีอยู่ในภายในจิตความห่วงทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมีอยู่ภายในจิตต้องตัดด้วยสติปัญญาหรือตัดด้วยสมาธิไม่ให้ปรากฏขึ้นจิตจึงจะสงบถ้าไม่มีปัญญาตัดอารมณ์ตัดความฟุ้งซ่านจิตมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไม่มีปัญญาตัดความห่วงความกังวลใจในสิ่งต่างๆจิตก็มีความฟุ้งซ่านมีความกังวลและกิเลสตัณหาก็ครอบงำจิตใจของพระเนรเราทำให้ไม่สามารถที่อยู่ได้ในเพศของนักบวชถ้าไม่ตั้งใจที่ต่อสู้กับกิเลสหรือตั้งใจต่อสู้กับกิเลสแต่ดำเนินจิตในทางที่ผิดกิเลสก็หลอกลวงจิตใจให้แตกสลายให้หลงในทางแล้วก็ทำลายจิตใจดวงนี้ให้ถอยจากเพศสมณะสมณีกลับคืนสู่คารวาสวิสัยนั่นแหละการทำลายของกิเลสตัณหาอย่าคิดว่าเราจะทำลายกิเลสได้ง่ายหรือทำลายกิเลสได้อย่างสบายเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความมุ่งหวังจริงจังที่จะต่อสู้กิเลสเราก็จะไม่ปรารภความเพียรการที่ไม่ปรารภความเพียรเพราะกิเลสเสี่ยมสอนจิตใจให้คลายจากความเพียรให้ท้อถอยเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นถ้าจิตใจไม่มีธรรมกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็ครอบงำจิตถ้าจิตใจเข้มแข็งมีศีลสมาธิปัญญาเป็นปกติกิเลสก็ท้อถอยกิเลสก็กำลังอ่อนตัวลงกำลังของศีลซึ่งเป็นพื้นฐานก็ไม่เพียงพอที่จะทำลายกิเลสกำลังของสมาธิต้องทำให้มีทำให้เกิดขึ้นถ้าสมาธิไม่มีสติก็ไม่ทันต่อความคิดเมื่อไม่ทันกับความคิดก็หลงไปกับความคิดคิดทั้งเรื่องดีและคิดทั้งเรื่องไม่ดีจิตใจก็เศร้าหมองหลงไปกับความโลภหลงไปความโกรธหลงความยินดีในกามทั้งหลายไม่มีสติปัญญาที่จะต่อสู้กับกิเลสในจิตใจเจ้าของ
การที่จะต่อสู้กับกิเลสต้องมีกำลังจิตที่เข้มแข็งกำลังของสมาธิที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องปรารภความเพียรในทุกๆวันหน้าที่ของพระเนนการงานของพระเนนครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวอยู่เสมอว่าคือการทำความเพียรการเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นหน้าที่การงานของเราเดินให้มากนั่งสมาธิให้มากทำให้จิตสงบจิตสงบขนาดไหนจึงจะต่อสู้กับกิเลสจิตสงบบางคนก็ทำให้จิตสงบละเอียดก็เมื่อถอนจิตจากความสงบก็มีกำลังใหญ่กำลังสติปัญญาที่จะพิจารณาละกิเลสบางคนก็สงบในระดับหนึ่งก็มีกำลังน้อยลงมาหน่อยสงบในระดับไหนก็ได้ที่จะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันความคิดและมีปัญญาที่จะจัดการกับความคิดที่เป็นกิเลสรู้เท่าทันอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตและมีสติปัญญาที่จะละความโลภให้น้อยลงไปมีสติมีปัญญาที่จะละความโกรธให้น้อยลงไปได้มีสติปัญญาที่จะละความยินดีในกามทั้งหลายให้น้อยลงไปได้ถ้าสติปัญญาเฝ้าดูอยู่ที่จิตกิเลสยังหยาบเกิดขึ้นเราก็สามารถละไปได้เรื่อยๆถ้าละกิเลสยังหยาบให้น้อยลงไปกิเลสยังละเอียดมันก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาเราก็ละไปเรื่อยๆเพราะเป้าหมายคือดับความโลภให้ได้ดับความโกรธให้ได้ดับความยินดีในกามทั้งหลายให้ได้กิเลสยังหยาบโผล่ขึ้นความโลภโผล่ขึ้นแล้วก็พิจารณาละไปความโกรธความไม่พอใจโผล่ขึ้นมาแล้วก็พิจารณาละไปความยินดีในกามทั้งหลายโผล่ขึ้นมาแล้วก็พิจารณาละความยินดีในกามทั้งหลายคือพิจารณาร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นให้เห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติถ้าจิตมันเห็นบ่อยๆก็ปล่อยวางจะปล่อยวางชั่วคราวก่อนก็ตามเราก็รู้จักว่าการพิจารณากายในกายทำให้จิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายได้บ้างอารมณ์มันก็เบาลงเราก็เห็นทางแล้วถ้าพิจารณากายในกายบ่อยๆพิจารณาให้รู้ทั่วถึงไปมันก็กิเลสก็บางลงบางลงความยินดีกามทั้งหลายก็น้อยลงน้อยลงพิจารณาจนรู้ทั่วถึงในเรื่องร่างกายถ้ารู้ทั่วถึงเข้าใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างเห็นชัดในจิตรู้แล้วก็เห็นในจิตเห็นในจิตชัดขึ้นแล้วก็ปล่อยวางมันเข้าใจมันก็ปล่อยวางทีละส่วนปล่อยวางกายอย่างหยาบส่วนนึงกิเลสก็น้อยลงไปปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายอย่างกลางกิเลสก็น้อยลงไปปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายอย่างละเอียดคือจิตเห็นเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้ชัดเจนและปล่อยวางโดยสิ้นเชิงจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนเมื่อนั้นความโลภมันดับลงความโกรธดับลงความยินดีความทั้งหลายดับลงจิตก็เลยว่างมีสติมีสมาธิอยู่ณปัจจุบัน ว่านี่แหละคือการดับความโลภความโกรธความยินดีกามทั้งหลายดับด้วยกำลังของศีลสมาธิปัญญาพิจารณาปล่อยวางแต่ละขั้นแต่ละขั้นไปจนดับกิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความยินดีกามทั้งหลายจิตก็สงบเยือกเย็นให้สัมผัสกับความสุขส่วนละเอียดของจิตกำลังของสมาธิ จะเป็นรูปฌานหรือรูปฌานก็ดีก็มีกำลังของความสงบเยือกเย็นและจิตก็จะติดอยู่ตรงนั้นแหละพอใจเพราะมันเป็นความสุขที่ละเอียด
จิตก็ยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตไม่ติดอดีตไม่ติดอนาคตแต่หลงติดปัจจุบันพอยึดความสุขส่วนละเอียดว่าเป็นจิตจิตที่มีความสงบเยือกเย็นนะก็ยึดว่าเป็นจิตความจำได้ไม่รู้ก็เป็นจิตความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็เป็นจิตยึดหมดว่าเป็นจิตการรับรู้ต่างๆก็เป็นจิตนี่แหละที่ยึดปัจจุบันยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตไม่ปล่อยไม่วางเพราะสติปัญญายังไม่ละเอียดพอจิตในระดับนี้เป็นจิตที่ทำความสะอาดที่สะอาดเพราะทำความสะอาดกิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายไม่ปรากฏความสกปรกตรงนี้หายไปความสะอาดก็เกิดขึ้นถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดก็ไม่เห็นกิเลสส่วนละเอียดศีลก็ต้องทรงตัวสมาธิก็จะละเอียดขึ้นไปตามธรรมชาติเพราะไม่มีอารมณ์ความกวนใจทั้งหลายมากวนจิตสติปัญญาเมื่อละเอียดลงไปก็จะเห็นว่าความสุขส่วนละเอียดนี้ก็ไม่เที่ยงเวทนาเนี่ยความสุขส่วนละเอียดนี้ก็ไม่เที่ยงยังเป็นของไม่เที่ยงความจำได้ไม่รู้ก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดระดับไปแม้นสติปัญญาซึ่งเคยจัดการกับกิเลสมาก็ตามความคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็ตามที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นฝ่ายธรรมไม่ใช่ฝ่ายกิเลสก็ตามที่หลงว่าเป็นฝ่ายธรรมใช้สติปัญญาทำลายกิเลสมาตั้งแต่ยังหยาบยังกลางและจะทำลายกิเลสอย่างละเอียดความนึกคิดปรุงแต่งที่ปรุงแต่งทำลายกิเลสมาก็ยังเป็นกิเลสอยู่มันเป็นกิเลสที่ละเอียดมากที่สุดสติปัญญาถ้าจะละเอียดเข้าไปก็จะเห็นกิเลสส่วนละเอียดว่าสิ่งที่คิดว่าเป็นจิตนั้นไม่ใช่จิตแล้วก็จะเห็นว่าแล้วอะไรคือจิตเพราะจิตเราคิดมาทุกสิ่งทุกอย่างและทำลายกิเลสมาตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางก็ใช้ความคิดนี่แหละใช้สติปัญญาทำลายกิเลสมาตลอดแล้วสุดท้ายแล้วก็ยังบอกว่าไอ้ความคิดนี้ไม่ใช่จิตนักปฏิบัติครูบาอาจารย์บางท่านพูดเป็นธรรมว่างงเป็นใจไก่ตาแตกที่ใดมีจุดมีตอบแห่งผู้รู้ที่นั่นคือภพคือชาติผู้รู้ในปัจจุบันนึงก็ยังเป็นกิเลสยังเป็นต่อมเป็นจุดเป็นต่อมแห่งผู้รู้ผู้รู้ตรงนี้ก็ไม่ใช่จิตเพราะเป็นเพียงอาการของจิตแต่จิตก็จะหลงคิดว่าผู้รู้ตรงนี้เป็นตัวจิตจึงบอกว่าสติปัญญาต้องทำลายผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นเพียงอาการของจิตแม้นสติปัญญาซึ่งเคยทำลายกิเลสมาก็ตามความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆก็เป็นยังเป็นกิเลสอย่างละเอียดมันเป็นสิ่งที่ละเอียดที่จะรู้เห็นยากครูบาอาจารย์บางท่านถึงว่าให้ดูว่าอะไรอยู่หลังผู้รู้เพราะผู้รู้ตรงนั้นมันเป็นกิเลสมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่จิตที่ติดในปัจจุบันก็ยึดผู้รู้ตรงนั้นว่าเป็นจิตสติปัญญาต้องละเอียดจึงจะเห็นและปล่อยวางไปแต่ละขั้นแต่ละตอนก็เหมือนกับการพิจารณาร่างกายต้องพิจารณาซ้ำๆพิจารณาบ่อยๆมันก็เห็นความเกิดดับของอาการของจิต
ความสุขส่วนละเอียดหรือเรียกว่าสมมุติเวทนาก็เกิดขึ้นกระดับไปความจำได้ไม่รู้เห็นชัดเกิดขึ้นกระดับไปมันก็ไม่ใช่จิตแม้นความนึกคิดปรุงแต่งก็เป็นเพียงอาการของจิตการรับรู้ต่างๆก็เป็นเพียงอาการของจิตจิตที่เห็นที่ปล่อยวางจึงเชื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงอาการของจิตไม่ใช่จิตถ้าเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่จิตสติปัญญาก็หมดหน้าที่แห่งการพิจารณาจิตก็อยู่ส่วนจิตอาการของจิตก็เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็ต่างคนต่างเป็นอิสระสติปัญญาก็หมดหน้าที่ที่จะทำลายล้างกิเลสตัณหาก็ต่างคนต่างอยู่เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันจึงเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ดับความหลงที่หลงยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นตัวจิตถอนจิตออกจากปัจจุบันจิตจึงเป็นอิสระจิตที่เคยหลงคิดว่าลูกร่างกายคือเราความสุขความทุกข์ความเฉยก็คือเราความจำได้ไม่รู้ก็คือเราความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็เราการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เราในความจริงนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่จิตจิตที่เห็นและจิตที่ปล่อยวางจึงไม่มีในรูปไม่มีในเวทนาไม่มีในสัญญาไม่มีในสังขารไม่มีในวิญญาณเพราะฉะนั้นการประพฤติบัติเพื่อที่มุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสหรือเพื่อที่ทำให้แจ้งซึ่งไม่ผ่านถ้าเราทำความเห็นไม่ถูกต้องมีความเห็นผิดก็จะหลงในทางในการประพฤติบัติก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตไปเพื่อความบริสุทธิ์ได้ถ้ามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องดำเนินตามปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินตามปฏิปทาของครูบาอาจารย์ทั้งหลายมันก็จะเข้าไปในเส้นทางที่จะบรรลุมรรคผลและนิพพานในที่สุดได้เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตดูให้ดีว่าอะไรจะเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาจิตของเราถ้าเรายุ่งเกี่ยวกับสังคมมากการภาวนาก็เป็นไปด้วยความยากลำบากถ้าเราท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารไม่เล็กเล่นบำเพ็ญภาวนาคุกคีด้วยหมู่คณะมันก็เป็นไปด้วยความยากลำบากในการที่ทำให้จิตสงบถ้าเรายุ่งเกี่ยวหน้าที่การงานโดยการทำงานมากการภาวนาก็เป็นไปได้ยากบางแห่งหมู่คณะทำงานกันทำงานใช้แรงงานร่างกายของตัวเราเองมันก็เหนื่อยล้าจะนั่งสมาธิเดินกลมก็ลำบากได้เป็นไปได้ยากที่จะพัฒนาจิตนี่การพอการทำการงานภายนอกมันไม่ใช่เป็นเครื่องอยู่ของสมณะการคุกคีในสังคมพบปะสังสรรค์ในที่ต่างมันไม่ใช่เป็นเครื่องอยู่ของสมณะการทำในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการภาวนามันก็ไม่ไปใช่เป็นเครื่องอยู่ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องอยู่ของสมณะแค่ศีลก็เกิดความสงบเย็นใจ
กำลังของสมาธิก็ยิ่งเกิดความสงบเย็นภายในจิตยิ่งมีปัญญาที่จะละกิเลสให้บรรเทาบางไปก็ยิ่งเกิดความสงบเย็นใจพระปฏิบัติมีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านมีทุดงควัดเป็นเครื่องขุดเกากิเลสเท่านี้แหละก็เพียงพอในการปฏิบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้าจุดมุ่งหมายแห่งการปฏิบัติคือมุ่งที่จะทำลายกิเลสในจิตใจเจ้าของอย่าทำอะไรที่จะออกนอกทางคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่าทำอะไรที่จะออกนอกทางในแนวทางของหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาที่พาดำเนินถ้าออกนอกทางก็มักหลงในทางและก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางถ้าดำเนินตามรอยของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามรอยของครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็จะทำให้แจ้งซึ่งนิพพานในที่สุดได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ธัมมยังโอวาทกถาสาธุครังตถามาเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาพระเราใครมีปัญหาเรื่องการภาวนาไหม ใครมีปัญหาก็ถามก็ถามในหมู่สงฆ์เนี่ย เพื่อใครมีปัญหาใกล้เคียงกันจะได้ทราบจะได้แก้ไขกันไปในเรื่องการแบบภาวนาจะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ด้วยกันเรื่องของอะไรนะของการรักผู้อื่นระดับเดียวกันถ้าเกิดว่าใช้วิธีของพยายามผู้อื่นนะมันยังสามารถใช้ได้อยู่อะไรกันพอถึงจุดที่มันต้องรักของมันละเอียดมากมันก็เป็นคำพูดว่าไฟลามทุ่งไฟลามทุ่งมันก็ลามไปมันก็ไหม้นะแต่ว่าเรื่องของสติปัญญาเนี่ยที่มันจะละเอียดที่มันเห็นที่มันจะลามมันยากไม่สูงมันก็ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางสมาธิก็จะละเอียดขึ้นไปตามเพราะมันไม่มีอารมณ์ที่มันจะต้องกังวลใจสมาธิก็จะละเอียดขึ้นไปตามสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นไปอีกมันจะไล่เป็นเหมือนว่าเป็นขั้นตอนไปถ้ากำลังทีแรกมันใช้กำลังมากศีลสมาธิปัญญาเพื่อละกิเลสอย่างหยาบเมื่อลงความโลภความโกรธความยินดีกามทั้งหลายน้อยลงต่อไปมันง่ายแล้วเพราะมันพิจารณาเหมือนเดิมสติปัญญาพิจารณาลงความโลภ ก็เหมือนเดิมเพราะกิเลสตัวเดิมแต่มันแค่คล่องชำนาญในการละจะพิจารณาละความโกรธก็กิเลสเหมือนเดิมมันละตั้งแต่ยังหยาบแล้วมันก็มีความชำนาญในการพิจารณาจะพิจารณากายในกายละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนมันก็ชำนาญมันเพิ่งเบาลงอะมันก็พิจารณาง่ายขึ้นแล้วสมาธิมันก็ละเอียดขึ้นเพราะกิเลสมันน้อยลงไปมันก็รู้จักแนวทางว่ากำหนดสติตามสมาธิไงจิตสงบสติปัญญาก็ละเอียดตามไปแล้วก็ทำลายกิเลสไปเรื่อยๆยิ่งกิเลสมันน้อยเท่าไหร่จิตมันก็ยิ่งสงบมากจิตมันก็มีสติมีสมาธิจิตมันว่างจากกิเลสนี่จะพิจารณากิเลสละเอียดคำพูดเหมือนไฟรังทุ่มก็อย่างนั้นก็ได้เป็นคำพูดของนักปราชญ์แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ง่ายแบบนั้นมันไม่ใช่อยู่เฉยมันจะลามไปมันไม่ใช่ไหลไปแบบนั้นมันต้องสอดใส่ฮะสอดใส่ที่จะค้นคว้าทำลายกิเลส
แล้วกิเลสส่วนละเอียดไม่ปรากฏให้เห็นเหมือนที่เรากำหนดพิจารณากายหรือว่ามันไม่ปรากฏให้เห็นเหมือนว่าเรารู้ว่าความโลภยังมีอยู่ความโกรธยังมีอยู่ความยินดีการทั้งหลายมันมีอยู่ถ้ามันหายไปหมดแล้วมันจะหาเห็นกิเลสยังไงกิเลสละเอียดมันไม่เห็นเพราะจิตมันมีความสงบเยือกเย็นมันเหมือนว่าอยู่ด้วยกันมันหลบซ่อนกันอยู่ในจิตดวงเดียวนั่นแหละภาษาสมมติก็เรียกว่าอวิชชาปกปิดจิตใจความหลงเนี่ยมันปกปิดจิตใจทำให้ไม่เห็นกิเลสอยู่กับกิเลสก็ไม่เห็นก็จิตเป็นกิเลสมันไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์จิตเป็นกิเลสก็ไม่รู้นั่นกิเลสละเอียดไม่เห็นที่พูดที่ขายให้ฟังเนี่ยพูดมันสมมติเฉยว่ามันหน้าตาเป็นแบบนี้นะเราต้องมันจำไปมันก็ละไม่ได้มันต้องไปบัดด้วยตัวเองและทำความเพียรและมีสติค้นคว้าเข้าไปในจิตเราเราเห็นหน้าตากิเลสจริงๆตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมันทละกิเลสอย่างหยาบไม่ได้ก็ไม่เห็นอย่างกลางไม่โผล่มาถ้าละกิเลสอย่างกลางไม่ได้ไม่มีทางเห็นกิเลสอย่างละเอียดมันซ่อนกันอยู่มันซ้อนกันอยู่ถ้าอย่างนั้นอย่างคนที่เขารับกิเลสได้แล้วการเข้าถึงความนิ่งจะง่ายแล้วก็จะถ้าถึงคนที่สามารถเข้าฌานแล้วก็อรูปฌานได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นคือท่านก็จะสามารถที่จะเห็นกิเลสตัวนี้ได้ใช่ไหมครับก็แล้วแต่วาสนานะมันไม่ใช่เสมอเหมือนไปแล้วแต่นิสัยปัจจัยวาสนาเหมือนกันสมัยก่อนอารามดาบทอุทกดาบทบำเพ็ญฌานสมาบัติได้ถึงรูปฌานก็ยังไม่มีปัญญาละเกียรติเพราะว่าความหลงมันครอบงำจิตเพราะฌานมันกดทับกิเลสหมดจิตเหมือนไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความยินดีกามทั้งหลายเพราะถูกทับด้วยสมาธิด้วยฌานมันไม่เห็นกิเลสถ้าไม่มีปัญญาที่เห็นว่าปัญญาบารมียังน้อยไม่มีผู้แนะพุทธเจ้าท่านยังไม่บังเกิดขึ้นยังไม่ตรัสรู้พอพระพุทธองค์ตรัสรู้พราหมณ์ทั้งสองก็ไปอยู่พรหมโลกแล้วก็เลยสอนไม่ได้เนี่ยบางทีแล้วแต่วาสนาที่มีสมาธิมันไม่สมดุลกันแต่ว่าความหลงมันก็มีอยู่ผู้ทรงฌานก็มีเยอะแยะบางทีถ้าพวกสร้างบารมีเนี่ยก็ทรงสมาธิทรงฌานเขาไม่ได้กังวลใจอะไรเพราะไม่ได้มุ่งที่ทำลายกิเลสมุ่งที่จะสร้างบารมีไปเพื่อที่จะปรารถนาเป็นพุทธเจ้าหรือสาวกในการข้างหน้าเขาก็ไม่กังวลใจอะไรเขาทำฌานทำรูปฌานข่มจิตไว้ข่มกิเลสไว้กันนะแต่ว่าถ้าจะมุ่งหวังทำลายกิเลสถ้าไปติดในสมาธิและไม่ก้าวเดินทางปัญญามันก็ไม่สามารถทำลายกิเลสได้แต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยมันต้องติดสมาธิต้องมีสมาธิคือความสงบของจิตแล้วก็จิตนั้นมีความเพลิดเพลินอยู่กับความสงบแต่ว่าผู้ปฏิบัตินั้นต้องรู้ว่ากำลังของสมาธินี้จะใช้เป็นเพียงบาดฐานแห่งสติปัญญาในการพิจารณาครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็ติดสมาธิติด5ปี10ปีก็มีครูบาอาจารย์ต้องกระแทกออกมาให้ก้าวเดินทางปัญญาผมก็ติดนะแต่ติดมันรู้ว่าเราทำสมาธิติดยังไงวันทั้งวันมีแต่เดินโยกมนั่งมาที่ไม่ทำอะไรแต่ว่าไม่นั่งมาที่ไม่เดินโยกมเดียวพิจารณาด้วย แต่ว่าจิตมันชอบเดินโยกมนั่งมาที่เพราะมันสงบเรียกว่าติดแต่มันยินดีมันพอใจมันติดแต่ว่ามันไม่ติดนานเพราะว่าทำสมาธิภาวนาจิตมันสงบ สงบนั่งมาที่ก็สงบเดินก็สงบทำจนต่อเนื่องกันยืนเดินนั่งสงบหมด
เริ่มก็มีกำลังสติปัญญาก็มาใช้พิจารณาเรามีเป้าหมายให้มันติดมันไม่กังวลใจกับใครนั้นปราลบแต่ความเพียรไม่เคยส่งจิตออกไปข้างนอกเรียกว่าติดก็ติดแต่มันดีติดแบบนี้มันดีเพราะเรามีกำลังจิตซึ่งเข้มแข็งเราจะพิจารณาละกิเลสในบทไหนก็ได้เนี่ยมันก็ให้มีสมาธิก่อนแต่ว่าถ้าติดสมาธิแล้วมันไม่เห็นกิเลสแล้วเหมือนไม่มีกิเลสแล้วหลงว่ามีกิเลสอันนั้นมันผิดพลาดแล้วมันหลงผิดมันก็เลยติดอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนเอาว่าไงมันเป็นกิเลสที่อยู่ในจิตมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเพราะว่าเวลาพักกายเนี่ยสติมันไม่เข้มแข็งไม่ได้ควบคุมจิตมันก็ปรุงแต่งขึ้นมามันปรุงแต่งขึ้นไปเป็นเลยกลายเป็นเรื่องฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วแต่จิตจะผลักดันขึ้นมาการที่จะมันคุมยากในฝันนอกจากว่าผู้ที่ทรงสมาธิผู้ที่ทรงสมาธิแล้วพิจารณาอยู่เสมอเนี่ยเวลาเขาพักกายตอนจะพักกายจิตก็จะทำสมาธิจนทรงสมาธิแล้วก็หลับไปหรือจะวิปัสสนาหรือพิจารณาร่างกายไปด้วยแล้วก็หลับไปในความสงบและเมื่อจิตปรุงแต่งในความสงบให้ตัวสติเนี่ยมันจะตามเข้าไปในขณะฝันมันยังทำงานของมันอยู่มันก็จะเห็นความคิดความปรุงแต่งในฝันแล้วมันก็จะเข้าไปพิจารณาในฝันอีกเหมือนกับอยู่ในบททั่วไปเนี่ยหมายถึงว่าทรงสมาธิและสติปัญญามันตามเข้าไปมันก็เป็นอัตโนมัติของมันเหมือนกันฝันมันก็รู้แล้วมันก็พิจารณาในฝันด้วยเหมือนกับพิจารณาในบททั่วไปแต่ตรงนี้มันยากสำหรับผู้ปฏิบัตินะมันก็ยากพอสมควรมันต้องทำสมาธิให้ต่อเนื่องตั้งแต่เช้าจนเย็นพอนอนหลับมันก็จิตก็ว่างแล้วว่างสติมันก็เข้าไปคุมในจิตไม่ใช่คุมในบททั่วไปแม้แต่พักกายแต่สติมันยังคุมอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจิตมันเริ่มปรุงแต่งสติมันก็ทันมันก็พิจารณาในฝันเหมือนกับพิจารณาในบททั่วไปตรงนี้มันยากมันต้องตามเข้าไปขนาดนั้นแต่ไม่ต้องสนใจมันจะทันไม่ทันในเรื่องของการพักกายและจิตมันปรุงแต่งเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างนี่มิตรดีบ้างไม่ดีบ้างก็เรื่องเขาให้มีสติมันต่อเนื่องในปฏิบัติได้ก่อนเมื่อตื่นขึ้นมาก็ให้มีสติกำกับจิตณปฏิบัติมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์พิจารณาให้ได้ทุกอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นระวังให้ได้นั่นแหละถ้าพิจารณาได้ทุกอารมณ์ระวังได้เนี่ยเพิ่งจะสบายเพิ่งจะพอที่จะทำลายกิเลสได้ใครมีปัญหาอะไรไหมสารัตเป็นไงไปอยู่ขอพาดขยันภาวนาไหมขยันภาวนาไหมอยู่ขอพาดอยู่สำนักเขาผ้าสวนป่าผ้าน้อยๆเขาปานลบความเปลี่ยนระหว่างอยู่สำนักวัดบุญวาดบางทีมีกิจแต่วัดประจำวันอาจจะมากกว่าสาขาก็ตามแต่ทำกิจวัตรประจำวันก็ให้มีสติ
ทำกิจวัตรประจำวันเสร็จก็ต่างคนต่างหลีกเล่นปรารภความเพียรออกพรรษาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะย่อหย่อนการภาวนาจะอยู่ที่ไหนก็ภาวนาสำรวมใจให้ดีพูดแต่น้อยพูดแต่พอดีพูดแต่จำเป็นค่อยพูดไม่จำเป็นไม่พูดดูจิตใจเจ้าของให้มากเสนาธนกุฏิก็สะดวกสบายในการภาวนาที่นั่งที่เดินโยมก็มีทุกหลังนี่ถ้าเราภาวนาต้องรู้จักทำกิจส่วนรวมเสร็จก็เข้าที่ภาวนาของเรานั่นดีเล่นแต่ก่อนผมเป็นแบบนั้นนะทำกิจส่วนรวมไม่จำเป็นไม่พูดทำกิจเสร็จแล้วก็ไม่เห็นผมหรอกไม่มาเพ่นพ่านอยู่ข้างนอกจะเข้ากุฏิไปเดินถึงกรมนั่งสมาธิมันสงบมันสบายแต่ไม่ค่อยอยากคุกคีนานๆที่จะพูดคุยกับหมู่เพื่อนบ้างผ่อนกายบ้างสักระยะพอรู้ตัวแล้วเสร็จแล้วเข้าที่ภาวนาบางทีก็อนุโลมตัวเองบ้างแต่ก็รู้จักเมื่อเราจะทำอะไรสติต้องอยู่ในปัจจุบันเราจะเห็นจิตเห็นกิเลสชัดถ้าส่งจิตออกไปภายนอกยุ่งกับเรื่องคนอื่นมันก็ไม่เห็นกิเลสเพราะความคิดปรุงแต่งออกไปจิตก็ไปความคิดปรุงแต่งแทนที่เห็นความคิดปรุงแต่งเป็นโทษมันก็หลงเห็นเป็นสิ่งที่ดีมันก็เลยปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ตำหนิคนนั้นคนนี้ผมมีด่าจิตใจตัวเองประจำไม่ได้ด่าคนอื่นด่าใจเจ้าของที่มันคิดปรุงแต่งพอคิดปรุงแต่งในเรื่องไร้สาระก็ด่านะด่าต้องด่าทั้งหนักถ้าเผลอคิดว่าคนนู้นไม่ดีเราก็ด่ามันเลวเกินไปแล้วมั้งไม่ใช่ด่าคนนู้นหรอกด่าตัวใจตัวเองเนี่ยนี่มันก็ตัดมันก็ลงก็กลับมาอยู่ปัจจุบันง่ายกระแทกมันหนักๆก็อยู่จะไปไหนโผล่มาก็ซัดเราเฝ้าผักทางอยู่หลวงพ่อชาว่าเรามีบ้านมีรั้วอยู่มีรั้วมีกำแพงถ้าเราอยากจะเห็นคนเข้าออกบ้านที่ประตูหน้าบ้านมีประตูเดียวเอาเก้าอี้ไปตั้งนั่งอยู่หน้าบ้านคนเดินเข้าก็เห็นคนออกจากบ้านก็เห็นแต่ถ้าเราไปอยู่หลังบ้านไปอยู่หลังบ้านสนามหลังบ้านที่โรงครัวที่ห้องครัวหลังบ้านคนเข้ามาในบ้านชั้นล่างก็ไม่เห็นขึ้นชั้นบนก็ไม่เห็นถ้าเรานั่งอยู่ที่ประตูคนเข้ามาก็เห็นออกมาก็เห็นออกไปก็เห็นนี่สติตั้งอยู่กลางใจมันเห็นแบบนั้นแล้วมันจะไปเหลืออะไรถ้าสติอยู่ที่จิตกิเลสโผล่มาเท่าไหร่มันทำลายหมดมันตีหัวหมดมันตัดคอหมดมันจะไปเหลืออะไรโผล่มาเท่าไหร่ก็ฟันหมดจะโผล่มากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนมันก็ฟันคอขาดหมดมันกล้าโผล่มาก็ถูกสติปัญญาทำลายหมดนี่มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่เอาสติมาอยู่ที่จิตกิเลสมันก็ออกมาเพ่นพ่านหมดเพ่นพ่านเต็มไปหมดในใจในจิตของเราในความฟุ้งซ่านเป็นทำลายจิตอุปสรรคเยอะนะนักบวชเนี่ยอย่าคิดว่าอยู่ในเพศนักบวชจะทำลายกิเลสได้มันไม่ง่ายกิเลสร้อยสรรพันคมมันก็มีอุบายปัญญาของมันเหมือนที่จะหลอกจิตให้หลงเมาผู้ทรงธรรมมันมีน้อยทุกวันนี้ความคิดเห็นเลยเป็นเรื่องโลกกันซะมากคงในเมื่อความคิดเห็นเป็นเรื่องโลกมากก็พลอยยินดีพลอยพอใจไปด้วยเพราะจิตแต่ละคนเป็นโลกทั้งนั้นไม่ได้เป็นธรรมจิตที่เป็นธรรมหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงพ่อชาดูสิว่าท่านทำไงดำเนินไปด้วยทาเช่นไรถ้าแตกต่างจากครูบาอาจารย์ส่วนมากผิดหมดเราก็ไม่ดูล่องรอยครูบาอาจารย์ทุกวันนี้พากันเปลี่ยนแปลงพากันเพี้ยนเยอะมันเลยยากที่จะรู้ทำเห็นทำแต่ในวงสังคมของผู้ที่หลงก็คิดว่ามันสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นเลิกประชุมกันแล้วเดี๋ยวนิมนต์พระอยู่ก่อนนะ